นับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรชบูรณ์อีกหนึ่งวัฒนธรรมที่กำลังจะหดหายไปพิธีแห่หุ่นจำลองพญาช้างเผือกพระเวสสันดรและหุ่นจำลองพญาคางคากออกขอฝนณบริเวณ3แยกหมู่บ้านผาเงิบยาวขึ้นมาถึงบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หินผาเงิบหมู่บ้านผาเงิบตำบลนครเจดีย์อำเภอป่าซานจังหวัดลำพูนเมื่อเย็นวันที่28มิถุนายน2567โดยมีพระอธิการธงชัยวรธรรมโมนำคณะศรัทธาวัดผาเงิบพระนารามประกอบด้วยนายสุขใจสัตว์ผู้ใหญ่บ้านบ้านผาเงิบนายสมเพชรค้าสมนายพนมวิญญาเงืองนางนงเยาปัญญากาศผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านผาเงิบตำบลนครเจดีย์อำเภอป่าซานจังหวัดลำพูนและชาวบ้านโดยร่วมกันทำพิธีแห่หุ่นจำลองพญาช้างเผือกพระเวสสันดรและหุ่นจำลองพญาคางคากออกขวาฝนพร้อมกันส่วนช่วงเช้าวันที่29มิถุนายน2567ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพญาปลาช่อนและธรรมอานิสงส์พร้อมทั้งสวดเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาขุนลำห้วยหนองคลองบึงและอ่างเก็บน้ำต่างๆถวายเครื่องทายาทานแด่พระสงฆ์ทั้งนี้หลังทำพิธีตอนเช้าเสร็จชาวบ้านได้ร่วมกันส่งน้ำรอยพระบาทผาเงิบและจุดธูปเลขเพื่อเสี่ยงดวงขอโชคขอลาภจากพ่อปู่ผาเงิบก่อนหวยออกเพื่อนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดยเลขที่ได้จากธูปคือเลข418สำหรับตำนานขอฝนบริเวณหินผาเงิบดังกล่าวได้สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่โบราณกาลโดยยึดถือเป็นประเพณีประจำหมู่บ้านซึ่งมีความเชื่อว่าการแห่พญาช้างเผือกพระเวสสันดรและพญาคางคากจะทำให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาลภายใน3วัน7วันหลังจากการประกอบพิธีเสร็จสิ้นซึ่งผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงค่ำของวันที่29มิถุนายนที่ผ่าน